พามานี่ไม่เคยบังคับให้ทำบุญแต่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจมันเป็นที่ฟอกเงินเป็นที่ให้กองทัพบางอย่างมาอยู่โปรดติดตามภายในปี2ปีนี้จะไม่มีเหลือเลยการเล่าวสานของธรรมชโยกราบสวัสดีผู้ชมรายการคืนนี้ดูอะไรดีวันนี้เนื้อหาของทางรายการอาจมีความอ่อนไหวในด้านประเด็นทางศีลธรรมการพูดถึงพระพุทธศาสนาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจกับคนหลายๆฝ่ายถ้าคำพูดของเราสองคนนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจของท่านพวกเราทั้งสองและรายการคืนนี้ดูอะไรดีต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ครับและนี่คือรายการคืนนี้ดูอะไรดีวะเอาวันนี้เรามาในธีมแบบใจใสๆนี่คือแสงขาวเป็นแสงแห่งธรรมะแสงแห่งธรรมใช่เพราะว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรครับพี่หนูวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสารคดีใน Netflix ที่ชื่อเรื่องว่าเอฮิปัสซิโกภาษาอังกฤษก็คือ Come and See โอเคเอฮิปัสซิโกเนี่ยพุ่มกับชื่ออะไรนะบัตรณัฐพลบุญประกอบหรือพี่ไก่ของเราเองใช่ซึ่งพี่ไก่เนี่ยทำมาหลายเรื่องแล้วจริงๆสารคดีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่2ที่ได้พรีเมียร์เนาะเรื่องแรกของแกก็คือฝันบ้ากาเก้าสารคดีของพี่ตูนซึ่งจริงๆแล้วพี่ไก่ก็ไม่ใช่คนแบบหน้าใหม่อะไรเพราะว่าแกเขียนบทแบบเมย์ไหนไฟแรงเฟอร์สักซีถวยขั้นเทพอะไรแบบแล้วก็เป็นพุ่มกับมิวสิกวิดีโอมาตลอดหลายตัวแล้วเนาะเรื่องของคำจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายในช่วงที่มีการปิดล้อมวัดจาก DSI ซึ่งคดีนั้นก็เป็นคดีเกี่ยวกับทุจริตเงินบริจาคเครดิตยูเนียนคลองจันหลายกลุ่มหลายคนก็กล่าวหาว่าวัดมีส่วนรู้เหตุเป็นที่การฟ้องเงินอะไรบ้างยืดยาวมานานแล้วเหมือนกันแหละใช่แล้วCome and Seeเนี่ยมันคือเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ก็จะเป็นเขาก็จะบันทึกเหตุการณ์แหละเนาะรวมถึงก็จะพาไปสำรวจเจ๊ที่เป็นพี่เพนขอคือคนที่เข้าไปในวัดเนาะเข้าไปมีชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยพาไปดูอีกฝั่งของคนที่ต่อต้านแนวคิดของวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดบิดเบือนคำสอนต่างๆกลุ่มฝั่งนั้นก็จะเป็นแนวแบบพูดของฉันสิพูดแท้เหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างเคมเนาะว่าของเราของแท้ของเธอไม่ใช่อะไรเงี้ย ก็แล้วแต่คนจะเชื่อคือเล่าง่ายๆมันก็จะมี3มุมมอง approach ให้ดูก็คือมุมมองของคนที่อยู่ในวัดที่เป็นคนเลื่อมใสมุมมองของคนที่ต่อต้านแล้วก็มุมมองของคนที่เฝ้ามองปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นสารคดีก็จะพาไปเล่าทั้ง3มุมสำหรับบานรู้สึกว่าแบบ Come and See เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้าง Come and See อ่ะมันมาในรูปแบบของสารคดี documentary documentary ให้ความดู documentary คืออะไร documentary คือการบันทึกเหตุการณ์โดยไม่ได้ผ่านการเขียนเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบถูกเชื่อว่าเป็นความจริงแต่ทีเนี้ย documentary มันจะอยู่บน format ของความเป็น realistic มันก็เริ่มถูกตั้งคำถามบนสารคดีในช่วงหลังเป็นความจริงเพียว 100% แค่ไหนตัวฟอร์แมตมันน่ะผ่านการเล่าเรื่องมีการ editing ใช่และสารคดีบางเรื่องตอนนี้มีการแบบเซตถ่ายและจัดฉากแต่ว่าจัดฉากอ่ะยังอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความจริงและความไม่จริงเก็ทมั้ยฮะคือประมาณว่าสารคดีมันมีความเชื่อว่าต้องเป็นกลางต้องเป็นกลางต้องนำเสนอความจริงเท่านั้นอะไรงั้นห้ามนำเสนอ opinion ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันผ่านการ editing ผ่านการเล่าเรื่องจากร่วมกับเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราควร aware ก็คือมันมี opinion มามันเป็นเรื่องที่ผ่านการเล่าเรื่องแล้วแต่มันอยู่บนพื้นฐานของการหยิบความจริงมาเล่าในยุคของหนังสารคดีสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการล้อเล่นกับความจริงและไม่จริงของมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ต้องบอกคนดูก็คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นความจริง 100%เพราะนี่คือ opinion ใช่แต่เราสามารถเพลิดเพลินและสนุกกับความจริงที่เขาเรียบเรียงมาให้เราดูได้นี่ก็คือความสนุกของ Come and See เพราะว่า Come and See เนี่ยนอกจากการปูเรื่องตัวละครลายล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้แล้วมันมีการเล่าเรื่องในบีทของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์แบบสตรีมเป็นการแบบบุกจับค้นหาต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Come and See เอฮิปัสซิโกมันทำตรงนี้ได้มีช่วงจังหวะที่เราต้องลุ้นเราจะเจอธรรมชโยไหมในช่วงบุกจับอะไรอย่างเงี้ยวิธีการลำดับของเขาอะไรเงี้ยนะภาพหนึ่งที่บ้าชอบมากในหนังเรื่องนี้มันคือภาพที่
เหล่าพระสงฆ์ที่ปกป้องพระธรรมชโยออกมาต่อสู้กับฝั่งที่ DSI ที่เข้ามาบุกจับแล้วมันเป็นการแบบตอนนั้นจะเป็นทหารเราด้วยเออเป็นทหารใส่ชุดทหารเลยแล้วเป็นการปะทะกันอันนั้นการแบบแย่งกล้องอะไรเออเรารู้สึกว่าพอเราดูจบแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเศร้าอ่ะทำไมเศร้าเออทางที่หนังมันไม่ได้บิวให้เราเศร้าเลยนะเออแต่เรารู้สึกว่าเราเศร้าเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กันของสองฝั่งที่พยายามจะยื้อแย่งความหมายบางอย่างโดยมีคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเป็นส่วนประกอบแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในความหมายเหล่านั้นความหมายที่เขากำลังยื้อแย่งกันไม่ได้มีเราเป็นส่วนประกอบนั้นเลยคือประมาณว่าธรรมกายอ่ะทำสำเร็จในแง่ของการดึงคนกลับเข้ามาเพื่อให้หันมาดูพระพุทธศาสนาในฟอร์แมตใหม่ในการเปลี่ยนผ่านไปซึ่งก็ถูกตั้งคำถามจากฝ่ายพุทธอีกฝ่ายที่ว่าแบบแล้วสิ่งนี้ที่ทำอ่ะถูกหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยื้อแย่งความหมายนั้นกลับมาได้แล้วทำให้มีคนศรัทธาเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบคือในประเด็นหลักๆของหนังที่พูดถึงเรื่องการตามหาพระธรรมชโยในคดีเนี้ยมันก็แฝงไปด้วยความหมายลายทางมันมีประเด็นลายทางแต่ละเรื่องที่ถูกแทรกอยู่ในคำแอนซีคุณจะเพลิดเพลินได้เป็นหนังที่สนุกเหมือนคุณนั่งดูแบบฟิกชั่นหนึ่งเรื่องเลยทางนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นจากฟุตเทจจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุกล่ะพี่นุกว่าไงกับคำแอนซีฮะด้วยความที่แบบว่ามีคนรู้จักหลายคนเนาะที่แบบว่าผ่านแวะเวียนเข้าสู่วัดนี้หลายคนอ่ะก็พอดูอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันคือสิ่งที่เราเคยเห็นมาหมดแล้วไม่ได้ตื่นตาตื่นใจกับมันมากนักเพียงแต่ว่าวิธีการของตัดต่อหรืออะไรพวกนี้เราตามข่าวเขามาประมาณหนึ่งเราก็มีคนรอบตัวที่เข้าไปอยู่แบบกับวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้แบบทำให้เราแบบตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันวิธีการเรียงลำดับหรืออะไรพวกนี้มันบิ้วเราจนถึงสุดท้ายของคือถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เราแม่งจะรู้อยู่แล้วอ่ะเราจะแบบเบื่อไม่ดูอะไรเงี้ยแต่นี่คือแม่งดูได้จนจบเลยไม่ว่าจะเป็นวิชวลที่เขาใช้วิธีการลำดับเพลงที่ใช้มาประกอบหรือแม้กระทั่งการเลือก subject เป็นพี่เพนอะแม่งทำให้เราแบบอยากดูตลอดเลยเว้ยเพราะว่าวิธีการพูดของแกมันบ้านมากเลยแล้วก็มีความเพียวอะมีความจริงใจอะไรบางอย่างจริงใจบางอย่างแล้วแกก็พูดในแบบที่แกเชื่อจริงๆใช่จริงๆแล้วในสารคดีเรื่องนี้ก็มีความแบบมีนอกจากความลุ้นระทึกแล้วมันก็จะมีความตลกบางอย่างที่แบบถูกไอโรนีแทรกอยู่ด้วยการตัดต่อได้ฟุตเทจด้วยการเล่าเรื่องผ่านเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้สารคดีเรื่องนี้เป็นอะไรที่ย่อยง่ายขึ้นซึ่งธรรมกายอยู่หน้าปากซอยบ้านฉันหรอบ้านที่ฉันอยู่ธรรมกายอยู่ข้างหน้าฉันผ่านธรรมกายทุกวันฉันเคยเข้าไปข้างในฉันรู้สึกว่าฉันเคยเข้าไปข้างในฉันรู้สึกว่ามันแกรนมากประมาณคือมันเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีแบบมีวัดมีหอประชุมขนาดใหญ่คอนโดหมู่บ้านห้างสรรพสินค้าขาดโรงพยาบาลถ้ามีโรงพยาบาลอ่ะก็คือตรงนั้นอ่ะเป็น1รัฐได้เลยซึ่งจริงๆฉันว่าอะไรแบบนี้มันทำให้รัฐไทยกลัวเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบางคนแบบถูกตั้งคำถามกับครอบครัวเลยเนาะว่าแบบว่าสาวกบางคนแบบใช้เงินทั้งหมดที่มีแบบไปบริจาค กับวัด อะไรอย่างนั้นจนเกิดเป็นปากเสียงกันในครอบครัว อะไรแบบนั้นคือมันตั้งคำถามคือเรื่องหลักมันเป็นเรื่องการโกงเงินแล้วมันก็ไปสู่การแบบตั้งคำถามกับคนเล็กคนน้อยไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เรื่องการบริจาคเงินให้วัดอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ถากันไปละกันเพราะว่าคือทุกวันแม่งเป็นหมดจริงทุกวันเป็นหมดพุทธพาณิชย์เป็นพุทธพาณิชย์หมดเนาะพักก็ต้องกินต้องใช้เนาะพักก็เป็นคนเขาก็ต้องพึ่งเงินบริจาคเนาะแล้วก็มีญาติโยมที่มาเป็นแบบบาสุกบาสิกาคอยแบบช่วยเหลือจัดการต่างๆวัดธรรมกายก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาชัดเจนว่าเขาทำก็เลยกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวขึ้นมาบอกไม่ได้สิพระต้องถือสมถะเอ้าแล้วภาวะดื้อล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันใช่และนั่นคือทั้งหมดของเอฮิปัสซิโกครับก็แนะนำทุกคนว่าถ้าสมมติอยากดูคำแอนซีเอฮิปัสซิโกก็คือดูได้ใน Netflix ใช่ซึ่งตอนนี้มีใน Netflix แล้วความยาวไม่ได้ยาวมากด้วย1ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆดูเพลินๆแป๊บๆจบอ่ะจบแล้วเหรอยังอ่ะกูอยากรู้ต่ออีกขออีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีซีซั่น2โอเคมีซีซั่น2ด้วยเหรอซีซั่น2ด้วยเหรอก็ต้องตามต่อไปตามต่อไปเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าสมมติว่าดูแล้วเกิดมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะพูดได้ระวังก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้รบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยแล้วกันใช่ครับเพราะเป็นประเด็นอ่อนไหวหากวันนี้เราพูดอะไรไม่ดีไปกราบขอโทษด้วยนะครับทุกคนใช่และถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดระฆัง
ป่งกดเอาใหม่กดอะไรนะกระดิ่งโอเคทั้งหมดนี้ก็คือคืนนี้ดูอะไรดีสำหรับคืนนี้ครับแล้วคืนหน้าเรามาพบกับรายการคืนนี้ดูอะไรดีอีกรอบนึงได้ครับวันนี้เราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ